เรื่องย่อละครดอกหญ้าในพายุกฎชกรสาวสวยสุดห้าวต้องเติบโตอยู่กลางป่าจากการเลี้ยงดูของตาผู้เป็นอดีตเสือร้ายเพราะถูกพ่อทอดทิ้งไปแต่งงานใหม่จนกระทั่งได้พบกับพงฐานหนุมห่มไฮโซจากเมืองหลวงที่ต้องมารับชำระหนี้แค้นเพราะความเข้าใจผิดแต่ในที่สุดความแค้นก็กลายเป็นความรักและชักพาให้ทั้งคู่ ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายจากความแตกต่างของสถานะกลา้าฤิ์เสือเป็นชาวอีสานที่ถูกใส่ร้ายว่าฆ่าคนตายต้องตกกระไดพลอยโจนใช้ชีวิตเล่ร่อนทำการปล้นจี้คลุกคลีอยู่กับงานนอกกฎหมายมาตลอดจนวันหนึ่งได้เข้าปล้นบ้านเศรษฐีคนหนึ่งและลูกสมุนพลั้งมือฆ่าเศรษฐีตายเนืองลูกสาวเศรษฐีเข้าต่อสู้กล้าอย่างใจเด็ดทำให้กล้าตกลุมรัก และบังคับพาเนืองมาเป็นเมียล้างมือจากอาชีพเดิมจนกระทั่งมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งคือกันนิกาเนืองเสียชีวิตลงกล้าทำงานสุจริตลงหลักปักฐานอยู่ที่ภูเขียวชัยภูมิส่งกันนิกาเข้าเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดเมื่อกันนิการุ่นสาวสะสวยได้พบกับเซลแมนขายยาหนุ่มจากกรุงเทพคือปวีนจินตบุตรจนพลาดพลังได้เสียกัน แต่ปวีณเดินทางกลับกรุงเทพไปโดยไม่รู้ว่ากัน,นิกาตั้งท้องกัน,นิกาคลอดลูกเป็นหญิงให้ชื่อว่ากฎชกรเธอยังหวังว่าปวีณจะกลับมาหาอีกในวันข้างหน้าแต่กลับอ่านพบข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าปวีณแต่งงานกับวันณพรกัน,นิกาผิดหวังในความรักจึงกินยาตายทิ้งกฎชกรไว้ในความดูแลของกล้าผู้เป็นตากล้าส่งกฎชกรเรียนจบแค่ชั้นประถม แล้วพาไปอยู่ในป่าลึกผู้เขียวห่างไกลาจากความเจริญในตัวเมืองมากซึ่งบริเวณน,นั้นมักมีพวกนอกกฎหมายไปซุกซ่อนตัวหลบเงื้อมือตำรวจอยู่กล้าได้เลี้ยงดูกฎชกรโดยสั่งสอนวิชาเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยสมุนไพรและให้เก็บสมุนไพรในป่าไปขายในเมืองเมื่อกล้าแก่ตัวมากได้เป็นอมพาตใช้ชีวิตอยู่บนเตียงกฎชกรดูแลเป็นอย่างดีกล้าสั่งเสียว่า เมื่อเขาตายลงให้กฎชกรนำเครื่องประดับสตรีจำนวนหนึ่งที่เขาเคยปล้นมาและซุกซ่อนไว้ไปขายเพื่อลงทุนทำงานในเมืองเพราะถ้าอยู่คนเดียวในกระท่อมกลางป่าอาจถูกพวกโจรรังแกโดยเฉพาะห้าวกับหานสองเสือพี่น้องแต่กฎชกรก็ไม่เคยกลัวเพราะแน่ใจในฝีมือการต่อสู้ของตัวเองที่สำคัญแม้ห้าวและหานจะเป็นมหาโจรที่เหี้ยมโหด แต่ก็กลายเป็นลูกแมวเชื่องเชื่องทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้ากตชกรเพราะหารหลงรักกตชกรอย่างหัวปักหัวปำส่วนห้าวก็รักน้องมากแม่ไม่พอใจแต่ก็ต้องเออออไปด้วยกฎชกรไปในเมืองกลับมาพบว่ากล้าถูกฆ่าตายและกระท่อมถูกหรือค้นกระจัดกระจายเพื่อหาถุงใสเครื่องประดับกฎชกรเสียใจมากได้เดชาเพื่อนชายที่สนิทสนมตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมกับเธอช่วยกันฝังศพ เดชารู้เรื่องของกฏชกรที่ถูกปวีนทอดทิ้งจึงรับปากกับกฏชกรว่าเมื่อเขาไปเรียนต่อที่กรุงเทพจะสืบหาตัวปวีนให้แต่ยังไม่ทันที่เดชาจะไปก็ปรากฏว่าปวีนได้เดินทางมาผู้เขียวกับพงษ์ฐานซึ่งพงษ์ฐานเป็นคู่ม่นของวิภูษาลูกสาวของปวีนที่เกิดกับวัณนพนรกชกรต้องการตัวปวีนผู้เคยทำให้แม่ของเธอตายจึงไปหาเขาอย่างโรงแรมที่พัก แต่เผอิญปวีนไม่อยู่กดชกรพบแต่พงฐานจึงตัดสินใจหลอกพงฐานไปยังกระท่อมกลางป่าของเธอและตีเขาขาหักเพื่อทําให้พงฐานไปเข้าพิธีแต่งงานกับวิภูษาไม่ได้เป็นการแก้แค้นให้กับมารดาทางอ้อมพงฐานไม่รู้ว่ากดชกรกักตัวเขาและทําร้ายด้วยเหตุผลใดเขาต้องนอนเจ็บอยู่บนเตียงในกระท่อมโดยกดชกรดูแลปลนนิบัติเขาเหมือนทำให้กล้า กฏชกรมีความรู้ทางการแพทย์แผนโบราณเหมือนกล้าจึงรักษาเขาด้วยยาสมุนไพรแม้พงฐานล่ำร้องต้องการไปรักษาที่โรงพยาบาลพงฐานเป็นคู่กัดกับกฏชกรตลอดเวลาที่อยู่ในกระท่อมเขาพยายามหนีเมื่อบาดแผลทุเรลาลงบ้างแล้วแต่เหตุที่ไม่รู้จักเส้นทางในป่าจึงหลงทางและกฎชกรไปตามตัวกลับมาได้ทุกครั้งจนกระทั่งพงฐานเริ่มชินกับความเป็นอยู่ในป่า สารินกับนงรามพ่อและแม่ของพงษ์ฐานกลัดกลุ้มใจมากเมื่อปวีนกลับกรุงเทพและแจ้งว่าพงษ์ฐานหายไปอย่างไม่มีร่องรอยวิภูษาคู่มั่นของพงษ์ฐานไม่กังวลเท่าใดนักเนื่องจากเธอเป็นคนชอบเที่ยวเตรใช้ชีวิตเสเพรพลานเงินไปวันๆปวีนกลัดกลุ้มใจมากที่วิภูษาทำตัวเหลวไหลไม่เป็นอันเรียนต่างกับดุสิตาลูกสาวคนเดียวของจิตรา พี่สาวของปวีณซึ่งอายุไล่เลี่ยก,กันแต่ดุสิตาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างขยันขันแข็งวิภูษาเกลียดดุสิตาเพราะเป็นตัวเปรียบเทียบให้เห็นถึงความไม่เป็นโลเป็นพายของเธอจึงคอยพยายามค่อนขอดถากถางดุสิตาอยู่เสมอยิ่งพงฐานหายไปอย่างไรวี่แวววิภูษาก็เตลดเิดเปิดเปิงหนักขึ้นคลั้นปวีณว่ากล่าววันณพรก็คอยออกรับแทน จนปวีนอ่อนระอาใจเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือไม่ที่ให้วิภูสามั่นกับพงษฐานโดยทั้งสองไม่ได้รักกันแต่ปวีนเป็นเพื่อนรักและเคยมีบุญคุณกับสารินบิดาของพงษ์ฐานจึงจัดการมั่นให้ซึ่งเป็นช่วงที่พงษ์ฐานอกหักมาจากเพนพัทูคนรักเก่าด้วยเขาจึงไม่ปฏิเสธพงฐานพยายามหนีจากกระท่อมอีกหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเช่นเคย หานมาพบพงฐานที่กระท่อมจึงแคลงใจจะทำร้ายเขาแต่กฎชกรขวางไว้โดยอ้างว่าเขาเป็นญาติของเธอพงฐานได้โอกาสขอให้หานพาเขาเข้าเมืองโดยจะให้ค่าตอบแทนอย่างงามแต่กฤษกรทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ไปที่แท้ฆาตากรที่ฆ่ากล้าก็คือห้าวห้าวต้องการได้ตัวกฤษกรไปให้น้องชายจึงไปเจรจาสู่ขอกับกล้าแต่ก็โดนปฏิเสธและดา่าทอ ห้าวโกรธมากพลั้งมือฆ่ากล้าตายเมื่อหานมาพบบอกว่าพงฐานเป็นลูกคนรวยและจะมาแย่งกฏชกรไปห้าวจึงพาพักพวกมาจับตัวพงฐานกับกฏชกรไปโดยคิดจะเรียกค่าไถ่ส่วนหานก็จะขมเหงเอากฏชกรเป็นเมียพงฐานเห็นกฏชกรจะเสียท่าจึงโกหกว่าตัวเองเป็นลูกที่พ่อตัดออกจากกองมรดกจึงขโมยเครื่องเพชรพ่อหนีมา ให้ห้าวเอาเครื่องประดับในกระเป๋าถือของเขาไปแทนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะพ่อจะไม่มีวันมาถ่ายตัวเขาแน่แต่เครื่องประดับมันเป็นของเทียมเพราะพงฐานเป็นผู้จัดการบริษัทค้าเครื่องประดับเทียมที่ทำได้คล้ายของจริงมากเพื่อขายให้แก่คนมีไรายได้น้อยห้าวนำเครื่องประดับไปขายในเมืองรู้ว่าถูกหลอกก็กลับมาจะฆ่าพงฐานแต่กชกรใช้อุบายล่อหานจนหานใจอ่อนหลงกล ถูกกฏชกรตีหัวสลบแล้วพาพงฐานหนีแต่ห้าวก็ดักจับตัวไว้ได้กฏชกรหลอกว่ากล้าเก็บสมบัติที่ปล้นมาไว้ในบ่อน้ำร้างห้าวหลงกลไปเอาเครื่องประดับที่ปากบ่อน้ำกฏชกรตัดเชือกให้ห้าวตกลงไปในบ่อแล้วหนีไปกับพงฐานความสนิทสนมของพงฐานกับกฏชกรเพิ่มขึ้นตามลำดับท่ามกลางกระท่อมในป่าเปลี่ยวที่มีธรรมชาติสวยงาม กชกรพาเขาไปอาบน้ำที่ลำธารใกล้น้ำตกไปเที่ยวยังทุ่งดอกไม้บานสะพรั่งกลางคืนนั่งชมแสงจันทร์ด้วยกันกชกรเป็นคนชอบร้องเพลงและเล่นดนตรีจึงเป่าขลุ่ยหรือแคนให้เขาฟังบางครั้งก็ร้องเพลงอันไพเราะพงฐานเกิดความรู้สึกดีต่อกชกรมากขึ้นเมื่อพงฐานป่วยเป็นไข้หนาวสัน่นจนผ้าห่มให้ความอบอุ่นไม่พอกชกรก็ขึ้นไปนอนกอดเขาบนเตียง เพื่อถ่ายทอดความอบอุ่นให้ทั้งสองต่างรู้สึกว่าความโก,กรธเกลียดนั้นได้กลายเป็นความรู้สึกที่ตรงข้ามวิภูษาย,ยังมีความสัมพันธ์กับผู้ชายมากหน้าหลายตาตั้งแต่ตะวันเพื่อนร่วมรุ่นและจอร์ดนักร้องหนุ่มที่กำลังโด่งดังตลอดจนเอกลูกชายของนางเอ,อิบคนรับใช้ในบ้านบางครั้งถึงกับตบตีกับผู้หญิงอื่นเพื่อช่วงชิงผู้ชายกชกรเข้าไปซื้อของในเมืองและถูกฝน ทำให้ล้มเจ็บลงบ้างพงฐานได้โอกาสจะหนีกลับกรุงเทพเขาเริ่มคุ้นทางขึ้นเนื่องจากอยู่ที่นั่นนานแล้วแต่เมื่อหนีออกมาจะพ้นกลับนึกเวทนากฎชกรว่าอาจจะอาการหนักขึ้นหรือถูกห้าวน้องชายของหานซึ่งร้ายกาจพอกันตามมาแก้แค้นมโนธรรมทำให้เขากลับไปยังกระท่อมนำากฎชกรส่งโรงพยาบาลและอยู่ดูแลเธอจนหายป่วยด้วยโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ กจชกรสารภาพถึงสาเหตุที่นำตัวเขาไปกักขังพงษ์ฐานจึงขอให้กจชกรเข้ากรุงเทพกับเขาเพื่อไปพบปวีนเพราะเขาเชื่อว่าปวีนมีจิตใจเมตตาพอที่จะเลี้ยงดูเธออย่างแน่นอนพงษ์ฐานพากจชกรมาพบกับปวีนปวีนเชื่อโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่ากจชกรเป็นลูกของเขาเพราะเธอมีหน้าตาคล้ายคลึงกับเขามาก ทั้งหลักฐานที่พงฐานไปขอคัดสำเนาสูจิบัตรมาจากทางราชการเกี่ยวกับกวชกรก็ตรงกับช่วงที่เขามีความสัมพันธ์กับกันนิกาแต่วันพรกับวิภูษาโกรธมากไม่ยอมรับกวชกรเข้ามาอยู่ในบ้านบวีนจึงนำกวชกรไปฝากไว้ที่บ้านจิตราพี่สาวของเขาซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกวชกรเป็นที่รักของจิตราและดุสิตาจึงพยายามทำตัวให้เรียบร้อยว่านอนสอนง่าย ไม่แก่นกล้าเหมือนเมื่อก่อนยิ่งจิตราป่วยกระสอบกระแสะแล้วกชชรรสามารถใช้สมุนไพรรักษาจนกลับมาแข็งแรงได้จิตราก็ยิ่งรักเอ็นดูกดชชรรพงฐานพากชชรรไปรู้จักบิดามารดาของเขาและพันเลิศผู้เป็นน้องชายพันเลิศเล่นดนตรีเก่งจึงสอนให้กชชรรเล่นกีตาร์ความสนิทสนมของกชกรกับพันเลิศทำให้พงฐานรู้สึกสลงใจ ขณะเดียวกันเขาก็ต้องเตรียมตัวเข้าพิธีแต่งงานกับวิภูษาปวีนรู้ว่ากฎชกรชอบทางดนตรีจึงส่งไปเรียนดนตรีและเรียนกวดวิชาเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาขึ้นในวันคล้ายวันเกิดของกฎชกรพงฐานซื้อกีตา้าให้เป็นของขวัญทําให้กฎชกรปลื้มมากแต่วิภูษาริษยาหาเรื่องทะเลาะกับกฤชกรและเอากีตาราฟาดกฤชกรคิ้วแตก กฎชกรจำต้องข่มความโกรธไม่ตอบโต้เพราะเห็นแก่พงฐานแต่บรรดาเพื่อนๆของวิภูษาก็ยังตามระรานกฎชกรจนในที่สุดก็ถูกกฎชกรเล่นงานจนเข็ดหลาบไปตามๆกันพงฐานจำใจเข้าพิธีแต่งงานแต่ในคืนแต่งงานจอร์ดคู่ขาของวิภูษาแอบนัดเธอออกไปพลอดรักสั่งลากันและพงฐานแอบมาเห็นเข้าพงฐานโกรธมาก แม้วิภูษาจะแก้ตัวยังไงพงฐานก็ไม่เชื่อวิภูษาจึงกินเหล้าเมาประชดสุดเวียงจนการส่งตัวเป็นไปอย่างทุลักทุเลจากคืนนั้นพงฐานก็ไม่ยอมแตะเนื้อต้องตัววิภูษาอีกกชกรสังเกตเห็นความเจ็บปวดของพงฐานแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งได้แต่สงสัยและเห็นใจเท่านั้นเดชาซึ่งเรียนอยู่ในกรุงเทพมาหากชกรที่บ้านจิตราเป็นครั้งคราว ได้เห็นว่ากชกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้เห็นพันเลิศมหัดดนตรีให้กชกรเขารู้สึกว่าหมดหวังในความรักที่เขามีต่อเธอเมื่อปิดภาคเดชากลับบ้านที่ภูเขียวด้วยความหดหูใจส่วนหานน้องชายของห้าวตามหาห้าวจนพบห้าวอยู่ในบ่อร้างอดข้าวอดน้ำจนใกล้ตายก่อนตายห้าวบอกหานให้แก้แค้นให้หานจึงสะกดรอยตามเดชาเข้ามากรุงเทพ รอโอกาสแก้แค้นกชกรพงษานยังคงเย็นชาต่อวิภูษาในขณะเดียวกันก็เอาเวลาไปใกล้ชิดกับกชกรวิภูษาที่เริ่มรักพงษานเข้าแลว้วรู้สึกริษยากชกรสุดๆและหาทางใส่ร้าย,ายกลั่นแกล้งกชกรให้เป็นที่เกลียดชังของวันพรมากขึ้นแต่กชกรก็สามารถเอาตัวรอดได้ทุกครั้งมิหนำซ้ำพงษานยังจับได้ว่าเป็นฝีมือของวิภูษา พงษ์ฐานแยกห้องนอนกับวิภูษาทำให้วิภูษาแค้นมากประชดด้วยการหัวนกลับไปคบกับจอร์ดอีกครั้งส่วนเพนพทูคนรักเก่าของพงษ์ฐานเลิกกับสามีจะหันมาคืนดีกับเขาอีกแต่พงษ์ฐานขอให้คบกันในฐานะเพื่อนที่ดีเพราะเขาแต่งงานแล้ววิภูษารู้ว่าเพนผทูกับพงฐานมาคบกันก็อลาวาดเป็นการใหญ่กฎชกรเข้าช่วยเพนพทูทำให้เพนพทูรู้สึกเอ็นดูกชกร หานมาพักกับเพื่อนชื่อสอนที่บ้านพักในสลัมสอนมีอาชีพขับรถแท็กซี่ทั้งสองพากันตามดูเดชาจนรู้ที่อยู่ของกัวชกรแต่ยังหาทางพบกัชกรไม่ได้เดชามาหากัชกรแต่ไม่ค่อยได้พบดูสิตารู้สึกเห็นใจเขาจึงมาต้อนรับแทนทั้งสองรู้สึกสบอารมณ์ในการและการขึ้นเป็นลำดับวิภูษาถูกจอร์ดแบล็กเมย์โดยแอบถ่ายคลิปเอาไว้ วิภูษาจ้างมือปืนเก็บจอดแต่ตัวเองเกิดตั้งขันขึ้นวิภูษาตัดสินใจไปทำแทงแต่โกชกรรู้เข้าโดยบังเอิญรีบชวนพงฐานไปห้ามไว้วิภูษายิ่งโกรธเข้าทำร้ายโกชกรจนพลาดล้มลงแทงลูกพงฐานสุดทนกับพฤติกรรมวิภูษาจึงขอหย่าแต่ประวินและวรรณพรขอร้องไว้ให้เห็นแก่ชื่อเสียงของครอบครัวพงฐานจึงจำต้องอยู่ร่วมบ้านกับวิภูษาต่อไป โกชกรเรียนดนตรีจนกระทั่งมีฝีมือขึ้นแล้วได้ขายเครื่องประดับที่กล้าให้ไว้นำเงินมาซื้อเปียนโนและฝึกซ้อมอย่างจริงจังเพื่อหวังจะเข้าประกวดการแต่งเพลงและเล่นดนตรีพงฐานพากโกชกรดุสิตาและเพนพาถูไปเที่ยวทะเลก,กันอย่างสนุกสนานทำให้วิภูษาขุ่นข้องมากตามไปราวีเพนพาถูแต่เพนพาถูก็ตอบโต้ด้วยความรุนแรงไม่ลดละวิภูษาจึงคิดจะทำร้ายเพนพาถู วิภูษาไปเที่ยวกลางคืนอีกทำให้หานกับสอนเพื่อนคู่หูทำอุบายวางตะปูให้รถยางแตกแล้วทำทีเป็นผู้ช่วยเหลือวิภูษายินดีที่หานตกงานอยู่จึงเสนอให้หานไปทำงานที่บ้านเธอเพื่อจะยืมมือหานทำร้ายเพนพทูก,กับกชกรซึ่งเธอเกลียดชังซึ่งก็เข้าล็อกของหานที่หาโอกาสจะทำร้ายกชกรอยู่แล้วหานเข้ามาอยู่ในบ้านโดยพยายามหลบหน้ากชกร วิภูษาใช้ให้ห้าวไปสาดน้ำกรดเพ่นพะทูก่อนแต่โกชกรก็ช่วยไว้ได้อีกและตามไล่ล่าจนเกือบจับหานได้ถ้าพงฐานไม่เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนพงฐานบาดเจ็บเพ่นพะทูเข้าช่วยปฐมพยาบาลแต่พงฐานกลับเพ้อถึงแต่โกชกรทําให้เพ่นพะทูรู้ว่าพงฐานรักโกชกรเพ่นพะทูตัดสินใจเลิกตามตื้อพงฐานและบินกลับเมืองนอก กฤชกรภาคเพียรแต่งเพลงและเล่นดนตรีจนได้รับรางวัลจากการประกวดถึงสองรางวัลปรวีนภูมิใจมากจัดงานฉลองให้อย่างใหญ่โตวิภูษาสั่งให้หารลอบเข้างานไปจับตัวกชชกรไปในป่าที่อยู่เดิมโดยวิภูษาพยายามใส่ร้ายว่าหารเป็นคนรักเก่าของกชชกรตั้งแต่อยู่ในป่าแต่พงฐานไม่สนใจประกาศว่ากชกรเป็นคนที่ตนรักและตามไปช่วยกชกรโดยมีเดชามาสมทบ ส่วนดุสิตาไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจตามไปจับหานที่ป่าภูเขียวกชกรใช้ไหวพริบทวงเวลาหลอกล่อหานจนเกือบจะหนีได้สำเร็จแต่โชคร้ายเจอแก๊งผลิตยาบ้าที่ตั้งโรงงานอยู่กลางป่าจับไว้อีกหานถูกยิงกชกรปฐมพยาบาลหานจนหานเริ่มใจอ่อนขณะที่พงฐานกับเดชาวางแผนทำเป็นผู้ร้ายเข้าไปในแก๊งยาบ้าเพื่อช่วยกชกรออกมาได้สำเร็จ พร้อมๆกับที่ตำรวจมาถึงจึงทลายแก๊งค้ายาได้ด้วยโดยมีหานซึ่งกลายเป็นโจรกลับใจช่วยต่อสู้อีกแรงแต่วิภูษาก็ยังตามมาถึงแกล้งทำเป็นขอปรับความเข้าใจกับกฎชกรแต่กลับลวงกฎชกรไปเพื่อผลักตกหน้าผาซึ่งตัวเองกลับเสียหลักตกลงไปเองหานถูกจับและได้รู้จากตำรวจว่าห้าวเป็นคนฆ่ากล้าตายหานก็ยิ่งละอายใจ กทชกรขอให้หานตั้งใจทำความดีชดใช้ความผิดและขอรับหานเป็นเพื่อนแท้ตลอดไปวรรณพรแค้นมากที่กทชกรเป็นสาเหตุทำให้ลูกสาวตายจะเอาปืนยิงกทชกรแต่ประวีนเข้าขวางจนบาดเจ็บปวีนขอให้ทุกอย่างจบสิ้นกันและยังเปิดเผยหลักฐานที่ตำรวจนำมาให้ว่าวิภูษาเป็นคนจ้างฆ่าจอร์ดอีกทั้งปวีนและวรรณพรก็เคยทำกรรมกับแม่ของกทชกร วิภูษาจึงต้องมารับกรมนี้วนณพรคิดได้พงฐานกับกฤษกรจึงสมหวังในความรักขณะที่เดชาตัดใจจากกฤษกรได้และหันมาให้ใจดุสิตาซึ่งก็ใจตรงกันยังมีความสุข